ไปดูในเรื่องปัญหาภายแล้งกันบ้างค่ะเพราะว่าจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราก็ประสบปัญหาภายแล้งค่อนข้างหนักในหลายพื้นที่นะคะก็ทําให้สถานการณ์น้ําในช่วงครึ่งปีแรกนั้นเข้าขั้นวิกฤตค่ะแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็ทําให้ปัญหาขาดแคลนน้าเริ่มที่จะคลี่คลายลงล่าสุดผู้อํานวยการสถาบานันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรก็ยืนยันค่ะว่าสถานการณ์การขาดแคลนน้าเริ่มคลี่คลายแล้วหลังเขื่อนสําคัญในลุ่มน้ําเจ้าพระยาเริ่มกักเก็บน้ําได้มากขึ้น ไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะจากสถานการณ์ภัยแล้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดพบว่าปริมาณน้ําในสีเ่เขื่อนหลักของลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยและเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์เริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนายรยจิตดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตรกล่าวว่า ความต้องการใช้น้ําเฉลี่ยในช่วงหน้าแลง้งสําหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรจะอยู่ที่8,000ล้านลูกบาทเมตรโดยปริมาณน,น้ําสะสมของสี่เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาที่ใช้การได้ล่าสุดเมื่อวันที่14กรกฎาคมมีประมาณ1,928ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเหลือเวลาอีก110วันก่อนสิ้นสุดฤด,ดูฝนที่จะต้องการน้ํากักเก็บเ,กเพิ่มอีก6,072ล้านลูกบาทเมตรซึ่งผู้นวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรคาดการณ์ว่า เวลาที่เหลืออีก1 1 0วันก่อนสิ้นสุดฤดูฝนน่าจะเพียงพอสาหรับการกักเก็บน้ําในส่วนที่เหลือปราศักชลสิธิ์ค่อนข้างมั่นใจว่าอย่างน้อยๆต้องได้เกือบพันล้านหรือ700 700อยถึงพันล้านค่อนข้างมั่นใจนะครับเขื่อนสิริกิตผมค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าน้ําดีมาตลอดยังไม่รวมเขื่อนแควน้อยอีกนะฮะเขื่อนแควน้อยก็ได้อีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ ผมจำตัวเลขไม่ได้หมดแล้วก็เขื่อนภูมิพลเนี่ยถ้าฝนไม่ดีอย่างน้อยๆเราก็ได้อีกพันล้านและเนื่องจากข้อมูลที่พบในขณะนี้ระบุว่าปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อนนั้นมีน้อยกว่าปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนทางกรมชลประทานจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนสำคัญลงเพื่อเก็บน้ำสะสมไว้ใช้ในหน้าแล้งถัดไป ตัวที่จะทําให้ฝนตกเหนือเขื่อนเนี่ยต้องอาศัยมหาสมุทรอินเดียเป็นตัวช่วยด้วยนะครับมหาสมุทรอินเดียเนี่ยยังยังมีลักษณะที่เรียกว่าลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้เนี่ยยังไม่แรงนะครับยังไม่แรงมากลดกําลังอ่อนลงแล้วก็ในขณะเดียวกันลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือก็ไม่ได้แรงมากนะครับอันนั้นก็คือค่า PDO ค่า Pacific Decadal Oscillation mm hmm. ก็คืออุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือนะครับตอนเหนือเนี่ยยังมีลักษณะทีะ่ลมเนี่ยยังวิ่งเข้าไปทางสารัก์อยู่นะครับเพราะนั้นก็ก็ยังยังไม่ช่วยให้ฝนตกเหนือเขือนครับโดยจากข้อมูลคาดการล่วงหน้าของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรชี้ว่าวันที่17ถึง20กรกฎาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันในประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกําลังอ่อนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนน้อยจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงวันที่1 9บเถึงยีกรกฎาคมซึ่งจะช่วยส่งผลให้ประเทศไทยกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง